ก็วันนี้พระสงฆ์ก็จะได้ลงฟังโอวาทพระปาติโมกข์วันนี้ก็ลงช่วงเช้า 8:40 นะอาจจะก่อนนิดหน่อยก็ลงทุกปักนะตรงปักก็ลงโอวาทปาติโมกข์เรียกพระธรรมและพระวินัยนั่นเป็นเครื่องอยู่ของภิกษุไม่มีไม่ได้ไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นพระไม่ลดละก็ไม่มีธรรมะนี่แหละพระวินัยทำให้งามพระธรรมทำให้พ้นทุกข์เพราะว่าทุกข์เกิดจากกิเลสที่ไม่มีสิ้นสุดถ้าทุกข์เกิดจากอย่างอื่นมันสิ้นสุดลงได้เหมือนโรคภัยไข้เจ็บทุกไม่เกิน100 ปีก็หายกันไปหมดทุกคนไม่ว่าโรคอะไรหมอจะรักษาก็ตามไม่รักษาก็ดีหายหมดทุกคนก็เคยเจอพระเถระรูปหนึ่งท่านกำลังหยอดตาพอดีท่านก็อายุมากแล้วล่ะก็ไปกราบท่านหลวงพ่อทำอะไรอยู่อ๋อหยอดตาเป็นไงบ้างพ่อตาโอ้รักษามานานเหมือนกันแต่มันก็ใกล้จะหายแล้วล่ะแล้วมันดีขึ้นเออยังไงก็หายนะหายยังไงพ่อเออเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะฟังรู้แล้วท่านกำลังบอกถึงว่าพอตายโรคก็จบยังไม่ตายก็รักษากันไปตามอาการนะโยมเนาะอันนี้จังกำลังคุกคามชีวิตทุกๆคนอันนี้จังไม่ปราณีใครทุกขังกบฏขยี้หัวใจของผู้ที่ไม่กำหนดรู้ทุกเมื่อวานก็ได้เห็นอะไรเยอะที่สะท้อนสังคมและก็ตัวตนของคนวิธีคิดต่างกันการเป็นอยู่ต่างกันการใช้ชีวิตต่างกันการขนขวายต่างกันสุขอนามัยต่างกันภาษาคำพูดต่างกันเกิดจากอะไรเริ่มจากต้นทุนก็คือส่วนหนึ่งแต่สละต่อมาเกิดคือต้นทุนแต่การอยู่คือเป็นไปตามเหตุของกรรมส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะเปลี่ยนชะตากรรมที่อยู่ในมือเราให้ได้เยอะที่สุดจนไม่เหลือคำว่าการโทษคำว่ากรรมถ้าโทษอดีตเราเกิดมาอยู่ในปัจจุบันทำใหม่ถ้าโทษแต่ปัจจุบันอนาคตจะมีอยู่ที่ไหนที่เราจะยืนอยู่นี่ไงแต่มาจริงไม่โทษอดีตแต่ชีวิตมีอดีตไม่หมกมุ่นอยู่กับปัจจุบันแต่ขนขวายอยู่ในปัจจุบันไม่ได้เพ้อเจ้อหลงอยู่กับอนาคตแต่อนาคตเราต้องใฝ่หาเติมสติเติมปัญญาทุกอย่าง
แล้วจะลงตัวไม่ใช่ปล่อยตัวเข้าใจไม่ใช่เหลวไหลนี่ไงพอเผลอไผลก็ประมาทพอผิดพลาดชีวิตก็สูญสิ้นพังทลายแต่มาจะไม่อยู่กับความเมาของชีวิตจนถึงกับว่าไม่เสพติดชีวิตแต่ใช้ชีวิตอย่างมีสติรักษาจิตอย่างมีปัญญาพัฒนาอย่างมีเหตุและก็ผลอาศัยตัวตนนั่นแหละปฏิบัติให้เกิดมรรคผลไม่ใช่อาศัยตัวตนเพื่อยึดติดมันผิดสังคมมนุษย์หลายคนเข้าใจคำว่าอาศัยตัวตนและยึดตัวตนมากสุดท้ายยิ่งอยู่ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งใช้ชีวิตยิ่งพันพัวมั่วไปหมดจนถึงกับว่าสกปรกสิ้นดีอเวจีรอพวกท่านอยู่ทั้งหมดวันนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครจะเรียนดีเรียนเก่งแค่ไหนจะโง่เง่าเต่าตุนเพียงใดสิ่งที่ทำทั้งหมดคือกรรมของคนคนนั้นนี่ไงมันจะมาแสดงให้เห็นบอกโยมดูนะอาตมากำลังจะลิขิตตัวเองอาตมาจะกำมือตัวเองให้แน่นแค่ไหนก็ตามกำลังสามารถแต่อาตมาจะโทษใครล่ะในเมื่อมือเรากำด้วยตัวเองดูนะอาตมาจะแบมือออกแล้วก็แบให้เห็นจะยึดมั่นหมายแค่ไหนโลกใบนี้อยู่ที่ชีวิตจิตของเราเติมสติปัญญาเติมวิชาความรู้เติมความขยันขันแข็งอดทนมานะฝึกฝนอบรมแต่พอถึงจุดหนึ่งระยะทางเขาบอกระยะทางพิสูจน์แรงม้าแต่การกระทำกำลังพิสูจน์คนนี่ไงรออะไรชีวิตรออย่างไม่มีเหตุผลไร้สาระภาษิตสองข้อจะมาใช้ลงตัวการใดบอกช้าช้าได้พระเล่มงามเจ้าคุณพระสุนทรจะนิ่งอยู่กับสิ่งนั้นเป็นปีก็ได้แต่ถ้าบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักวินาทีเดียวหายใจทิ้งไม่ได้จงไขว่คว้าโอกาสแต่ถ้าโอกาสไม่มีจงสร้างโอกาสอย่ารอวาสนาจงสร้างวาสนาอย่ารอบารมีจงสร้างบารมีอย่ารอความดีจงเคร่งทำดีนี่ไงมันลงตัวแล้ววิปัสสนากรรมฐานในที่สุดก็คือปัญญาอันรู้ชอบและจิตอันรู้แจ้งนอกนี้คำพูดทั้งเพใช้คำนี้หรือเป็นความรู้ทั้งนั้น
แต่เราไม่เคยยอมรับความจริงสิ่งที่กำลังเป็นและก็ไม่ยอมรับสิ่งที่เราทำแล้วก็โทษทำไมคุณไม่เชื่อกรรมสิ่งที่คุณทำนั่นแหละคืออดีตของคุณสิ่งที่คุณกำลังอยู่นี่คือปัจจุบันที่คุณกำลังทำแล้วมันส่งผลไปสู่อนาคตแล้วทิ้งให้เป็นอดีตแค่นี้ยังไม่เข้าใจอีกคุณลองไปด่าใครไปทะเลาะกับใครคนนั้นคิดว่าคนนั้นจะให้อนาคตคุณไหมถามนี่คุณไปทำร้ายเขาคุณไปแย่งชิงของเขาถามว่าเขาจะให้อนาคตคุณไหมและอดีตคุณจะดีไหมเปล่าตัวเองไม่ส่งเสริมตัวเองแต่ขอให้คนอื่นช่วยคุณเพี้ยนไหมเราแขนขาดีไม่ลุกขึ้นมาเดินมาสู้บอกให้อุ้มเราพาเราไปทีทำไมคุณไม่ใช้ปัญญาคุณบอกไม่มีก็บอกไม่เป็นให้ฝึกฝนไม่รู้ให้เรียนรู้ไม่เข้าใจให้ถามไม่เป็นให้ฝึกเรื่องบางอย่างมันต้องฝึกฝนจิตยังต้องอบรมมรรคผลต้องแสวงหาอากับกิริยาท่วงท่าอยู่ที่เรากำหนดตัวเองนี่ไงยิ่งเข้าใจคำว่าชีวิตที่มีสติชีวิตที่มีปัญญาชีวิตที่เราได้มาแล้วเราจะโทษชีวิตทำไมในเมื่อเราได้มาแล้วคุณเปลี่ยนมันสิคุณทำดินเหนียวก้อนหนึ่งให้เป็นรูปอะไรก็ได้หรือคุณจะให้มันเป็นแค่คำว่าดินเหนียวที่ไร้ค่าอยู่แค่นั้นเห็นไหมเขาทำอิฐเอามาสร้างตึกได้เขาปั้นรูปทำเจกันทำถ้วยชามจนประเมินราคาไม่ได้บางสิ่งบางอย่างมีค่าด้วยการเวลาที่ผ่านมานานเรื่อเกินจนเป็นสิ่งล้ำค่ารูปปั้นรูปนี้ทองเหลืองชิ้นนี้โลหะชิ้นนี้ดินเผาดินนี้เริ่มต้นมันอาจจะไม่มีราคาหรอกแต่พอเราใส่ใจเข้าไปใส่สติใส่ปัญญามันเกิดคุณค่าขึ้นมามันมีแววตาเอารูปปั้นมีแววตาแล้วมันขาดแค่ลมหายใจนั่นเองบางรูปที่เรามองมันเหมือนกำลังบอกอะไรเราลองเอาหูเข้าไปใกล้ๆกระซิบดิเขาบอกอะไรเรานั่นคือความรู้สึกที่เรารับรู้ไงเรามีจิตวิญญาณเรามีลมหายใจวัตถุมันไม่มีจิตวิญญาณมันไม่มีลมหายใจต่างกันอย่างนี้คนที่เขาตีค่าวัตถุเป็นศิลปะเป็นเขาต้องเติมจิตวิญญาณกับลมหายใจไม่งั้นรูปภาพนั้นมันไม่มีค่าอะไรเลยมันแค่น้ำหมึกไม่กี่หยดตวัดภูกันไม่กี่ครั้งลายเส้นแต่ถ้าขาดลมหายใจและจิตวิญญาณมันก็เหมือนธรรมชาติ
ไม่มีผู้คนไปเฉยชมธรรมชาติสวยแค่ไหนก็ไร้ค่ามาตมาไปเห็นไหมถ่ายให้ดูที่จังหวัดลพบุรีความเขียวความสดของภูเขาธรรมชาติโอโซนโอ้สุดยอดถ้าไม่มีจิตวิญญาณไม่มีลมหายใจตรงนั้นประโยชน์มันไม่มีคุณค่ามันไม่เกิดสิ่งที่มีอยู่มันไม่มีการทำความรู้จักและไม่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ด้วยมันก็จะไร้ค่าทันทีเหมือนทองคำต่อไปฝังอยู่ในใต้ท้องทะเลก็ตามร้อยปีพันปีมันจะมีค่าตรงไหนจะมีค่าต่อเมื่อได้ถูกค้นพบและนำมาทำประโยชน์นั่นแหละเริ่มมีราคาขึ้นมามนุษย์เกิดถึงตายราคาอยู่ตรงไหนก็จะมารู้ว่าต้นทุนไม่เท่ากันจุดเริ่มต้นไม่เท่ากันแต่ใครจะพัฒนาตัวเองได้ดีกว่ากันใครจะเปลี่ยนความคิดได้มากกว่ากันคุณก็มีสิทธิ์ไปคว้ารางวัลใช่ไหมบางคนที่ได้มาเพราะการฝึกฝนนะรางวัลครั้งนี้ความเหน็ดเหนื่อยทั้งหมดหลายปีผ่านมาค่าตอบแทนคนรู้จักคุณทั้งโลกแต่ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทั้งหมดจึงมีคำว่าไม่ประสบความสำเร็จด้านนี้คุณสู้เขาไม่ได้คุณอย่าหยุดแค่นี้คุณหาทางใหม่คุณอาจจะไม่ใช่เป็นนักร้องเสียงดีแต่คุณมีปัญญาดีคุณขายตรงนี้สิถ้าคุณขายไม่ออกแสดงว่าปัญญาคุณสู้เขาไม่ได้หรือสินค้าคุณเขามองว่ายังไร้ค่าราคาถูกเขาก็ไม่ซื้อไปทำให้มันมีราคาขึ้นมาอะไรก็ได้เมื่อกี้พูดถึงดินเหนียวมันจะเป็นค่าแค่ดินก้อนหนึ่งที่เขาโยนทิ้งก็ได้หรือถูกเปลี่ยนแปลงจนเป็นสิ่งล้ำค่าก็เหมือนชีวิตคนคนหนึ่งเป็นขยะสังคมก็ได้เป็นทรชนก็ได้หรือจะเป็นผู้ที่ถูกยกย่องที่คุณทำประโยชน์ไว้ให้กับโลกใบนี้อย่างมากมายอย่างพระพุทธเจ้าเราเมื่อวานมีโยมให้ตั้งนะโมแค่สามครั้งตื่นขึ้นมาใจเขากลับรับรู้ใจเขากับอ่อนโยนแล้วก็สัมผัสแค่ตั้งนะโมจบที่สามเนี่ยซึ่งว่าหัวใจเขารับรู้ในขณะจิตหนึ่งนี่ไงวันนี้จิตนี้รู้หรือยังว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้บอกทางแต่ผู้เดินคือเรา
เราเดินกันแล้วยังชาวพุทธทั้งหลายหรือธรรมะที่เป็นสมบัติของมนุษย์ในโลกใบนี้ทั้งหมดถ้าใครได้ประพฤติปฏิบัติคุณก็ได้ประโยชน์ทันทีแล้วคนอื่นก็ได้อานิสงส์ตามไปด้วยเอาล่ะวันนี้เจ้าคุณสุนทรก็ต้องลงปฏิโมกข์ก่อนนะแล้วก็ค่อยธรรมสัญจรอีกวันหนึ่งใช้เมตตาธรรมคำจุนโลกก็ดูว่าอาทิตย์นี้วันนี้เป็นวันสิ้นสุดหรือจะไปหยุดที่วันอาทิตย์ก็ขอดูแต่ว่าคงหยุดในอาทิตย์นี้สมเหตุสมผลสมเวลาในสิ่งที่ทำมาทุกอย่างมันมีเวลาในตัวมันเองอย่าไปเข้าใจว่ามันเที่ยงทุกอย่างมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดไม่รู้ว่าเราใช้ไปถึงไหนแล้วชีวิตและทุกอย่างก็จะผ่านดวงจิตชีวิตนี้ไปแต่คำถามว่าก่อนตายยังสงสัยอะไรอีกไหมว่าเกิดมาทำไมเกิดมาได้อะไรแล้วหลังจากที่เกิดมาแล้วใช้จนถึงคำว่าจะต้องจากโลกนี้เราต้องรู้อะไรอีกไหมถ้ายังไม่รู้ไปถามผู้รู้หรือต้องไปเรียนรู้ก่อนที่จะไปอย่างผู้ไม่รู้แล้วเข้าใจว่าเราสำเร็จทั้งที่กำลังไปสู่นรกระวังนะเตือนไว้อย่าฉลาดจนขาดความคิดอย่ามโนตัวเองว่าตนเหนือฟ้าอย่าคุณจะผิดพลาดอย่างแรงหรืออย่างมหันต์เคารพฟ้าดินไว้แล้วก็เคารพตัวเองเคารพผู้อื่นนั่นแหละคือคนมีคุณธรรมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ใครพึ่งฟังก็ไปเปิดย้อนดูวัดพระพุทธแสงธรรมจะมีแสดงธรรมเช้าทุกวัน7โมงโดยประมาณกับเราเนี่ยครึ่งชั่วโมงบ้าง40นาที30นาที20นาทีแล้วแต่แล้วก็ไปดูธรรมสัญจรย้อนกลับไปก็ยอดคนดูก็สองแสนอัพเกือบทุกวันขึ้นไปหรือเป็นล้านพอผ่านไปหลายวันครับไปดูยิ่งกว่าละครมีอยู่ตอนยาย90กว่านั่งเลี้ยงเหรนมีคำและเป็นไงโอ้บังกับทุลักอะไรทุเลหรือประมาณนี้มีแต่คนก็ต้องดูแลยายแล้วได้ลูกหลานพันนี้นี่มันไม่รู้พันอะไรกันแน่คุณไม่มีหลักชีวิตเลยคุณสร้างโลกให้ชีวิตคนหนึ่งเกิดมา
แต่คุณไม่บอกว่าอยู่ยังไงในโลกใช้ยังไงในโลกควรทำตนยังไงอยู่ในโลกไปนี่มันก็เลยมีขยะเยอะแยะส่วนขาดระเบียบขาดวินัยขาดการพัฒนาแม้สุขอนามัยก็ยังไม่มีกันเลยก็เลยนึกถึงเรื่องภูมิภพว่าบางคนเขาเกิดอย่างนี้อยู่ในน้ำคล้ำสัตว์บางชนิดเขาก็อยู่ตรงนั้นสัตว์นรกก็อยู่ในภูมินรกมันที่ของเขาประมาณนั้นจิตของเขายอมรับแต่ของเรานี่อีกแบบของเรามันไม่ใช่ภูมิเรามันไม่อยู่อย่างนี้นี่ไงต้นทุนที่มันต่างกันแล้วจุดเริ่มต้นที่ต่างกันและการที่ไม่ใช้สติปัญญาที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตคุณก็อยู่กับน้ำคล้ำตลอดไปการศึกษาให้ความรู้สติปัญญาให้เหตุผลและความคิดและเปลี่ยนชีวิตให้เกิดอนาคตใหม่ส่วนจิตใจมีสุขและทุกข์คุณต้องรู้จักวางมันบ้างไม่อย่างนั้นคุณจะวุ่นจนตายเอาล่ะจากนี้พระสงฆ์จะได้ให้พรเลยนะตั้งใจแผ่บุญกันยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอาภิวาดนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโตบาระโตทีรวันนะโตปฏิปานะโตสุขัสสะดาตาเมธาวีสุขังโสอติกัจจติอายุงดัตตวาบรังวันนางสุขันจะปฏิบาณโตดีขายุยะสวะโหติยัตถายัตถุปปัจจติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเดวตาสัมบาบุตธานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเดวตาสัมภะธัมมานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเดวตาสัมปสังขานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันอาหารเจ
เจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกัน